เมื่อวานเนี่ยที่เรารายงานไปสำหรับเหตุการณ์สำคัญเรือหลวงสุขโขทยัย ที่อับปางลงหลัง<ช>จากที่มีน้ําเข้าไปในเรือทําให้เรือเนี่ยสูญเสียการทรงตัวแล้วก็ค่อยๆจมลงใต้น้านะครับซึ่งเป็นผลมาจากคลื่นสูงมากประเด็นสําคัญเนี่ยก็คือกําลังพลเนี่ยมีส่วนหนึ่งเนี่ยที่สามารถได้รับการช่วยเหลือมาได้แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยประมาณสัก30นายซึ่งเป็นกําลังพลที่ประจําการอยู่บนเรือเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการค้นหาและพอเริ่มมีข่าวออกมาเนี่ยเราก็จะได้ยินกันว่าเอ่อบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีชูชีพติดตัวแต่จากคนที่รอดแล้วก็ขึ้นมาบนฝั่งได้แล้วเนี่ย เขาก็เล่าเหตุการณ์ให้เราได้เห็นภาพกันว่าบางคนไม่มีชูชีพแล้วเขาก็พยายามจะเกาะกลุ่ม,มแต่บางคนน่ะก็เหมือนกับว่าเกาะกลุ่มไม่ได้หลุดจากกลุ่มไปมทางด้านผู้บัญชาการฐานเรือพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ท่านบอกว่าคงจะต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริง<า>ว่าตามข้อมูลแล้วเนี่ยวันเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยมีเสือ้อเสื้อชูชีพทั้งหมดกี่ตัวแล้วคนขึ้นไปกี่คน